ท่านวัชระอยู่ในสายแล้วเรามาคุยต่อเลยครับเราจะได้รู้จักอิสราเอลกับฮามาสดีขึ้นนะครับสวัสดีครับเสนิทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับครับค่ะก็จะตั้งประเด็นไหนก่อนเอ่ยประเด็นเกี่ยวกับนี้เรื่องที่ทางสายการบินไทยค่ะคือไม่สามารถที่ไปจอดที่อิสราเอลได้อ่ะค่ะก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นสายการบินลูกครึ่งอะค่ะก็จะให้ท่านพูดเกี่ยวกับในเรื่องประเด็นนี้แล้วก็อีกประเด็นนึงก็ในเรื่องของทางตัวประกันของไทยอะค่ะครับครับอยากจะถามท่านวัชระว่าทำไมท่านนายกนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลางไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาเลยแต่ว่าแรงงานไทยที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยถูกทางฮามาสเรียกว่าเฉลยศึกครับค่ะเขาบอกว่าอันนี้อาจจะสับสนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมคิดว่าในขั้นต้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับยังมีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะครับในเรื่องการติดต่อประสานต่างประเทศนะครับครับผมเอาเรื่องแรกเลยว่านะครับเมื่อกี้อยากจะถามคือตั้งโจทย์ให้ผมเกี่ยวกับเรื่องการบินใช่ไหมครับค่ะโอเคการบินผมสรุปนี้นะครับว่าครับได้ตรวจสอบกับกองทัพอากาศแล้วนะครับค่ะนะครับตรวจสอบกับเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศนะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศแล้วก็ผู้บังคับการกองบิน6นะครับค่ะในส่วนกองทัพอากาศนั้นก็บินไปตามแผนที่กำหนดไว้คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะออกเดินทางด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศ Airbus 340นะครับสำหรับเครื่องบินกองทัพอากาศนี่ก็จะบินจากกองบิน6ดอนเมือง direct สนามบินในอิสราเอลคือทาลวิฟเลยนะครับค่ะนะครับอันนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่านี่ด้วยตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับได้คุยกันกับท่านจุกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศมาเมื่อสักครึ่งชั่วโมงมานี้เองนะครับก็ยืนยันว่ากองทัพอากาศดำรงตามแผนเดิมไปรับผู้โดยสารไทยนะครับจากอิสราเอลแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องสายการบินแอร์เอเชียกับแลนแอร์เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็ยังมีความสับสนแน่นอนนะครับยังมีความสับสนแน่นอนเพราะว่าผมก็อ่านข่าวนะครับจากฐานเศรษฐกิจเหมือนกันซึ่งเป็นโจทย์มาให้ผมจากสยามไทยเองนะครับหรือเป็นอย่างนี้ว่าผมสรุปง่ายเลยว่าเครื่องบินสองสายการบินเนี่ยนะครับทั้งแอร์เอเชียซึ่งเจ้าของเป็นมาเลเซียก็เป็นอิสลามแล้วมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ให้การสนับสนุนฮามาสในด้านการเมืองนะครับสำหรับ Lion Air เจ้าของเป็นอินโดนีเซียครับก็ซึ่งเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่สุดในเอเชียนะครับหรือในโลกประมาณในโลกเลยครับในโลกเลยครับ250ล้านครับก็260ล้านคนนะครับครับก็เป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับค่ะงั้น2ประเทศเนี้ยนะครับอันดับ1เลยก็คือว่าทางการไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชี้แจงให้กับทางการอิสราเอลอย่างชัดเจนนะฮะว่าเป็นเครื่องที่กระทรวงการต่างประเทศได้เช่าเหมานะครับแล้วก็ติดต่อประสานก็อาจจะการติดต่อของประสานนะครับมันมีเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่อยากจะก้าวล่วงเข้าไปในเรื่องของสื่อฐานเศรษฐกิจก็ดีหรือการที่กระทรวงการต่างประเทศมาแถลงก็ดีเพราะว่าทั้งสองการบินเนี่ยสายการบินเนี่ยนะครับมันจะยุ่งเกี่ยวกับสนามบินที่ฟูจายรานะครับฟูจายรานี่อยู่ในอาหรับเอมิเรตนะครับค่ะอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินชัตเตอร์หรือไงเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเพื่อให้สาธารณชนไทยเนี่ยเข้าใจว่าอิสราเอลนะครับยังยินดีนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกทั้งหลายให้กับเครื่องบินหนึ่งของกองทัพอากาศและของการบินไทยนะครับครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้นะครับว่ากองทัพอากาศก็สนับสนุนภารกิจนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างทางการไทยกับทางการอิสราเอลเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะครับกลับมาเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับกลับมาเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่
กระทรวงการต่างประเทศหรืออย่างไรเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่นายจ้างอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนนะครับเดือนสุดท้ายให้กับคนงานไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมประเมินก็คือเรื่องของว่าก็แน่นอนแล้วครับเป็นคนยิวอ่ะนะก็อาจจะทำการยังไม่ครบเดือนก็อาจจะยังไม่ให้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ที่จะมองกันนะครับไอ้ประการหนึ่งก็คือว่าผมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คือคิดอะไรตอบอย่างนั้นนะครับโดยที่ว่าไม่มีแนวคิดหรือว่าแบบฉบับของการเป็นผู้นำนะครับในขณะที่มีสถานการณ์ล่อแหลมในสถานการณ์ที่เปราะบางในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ได้ศึกษามาว่าวิธีคิดวิธีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องละเอียดอ่อนหรือเปราะบางเนี่ยนะครับพลเอกเปรมไม่เคยปีปากเลยโอ้แน่นอนท่านได้รับสัญญาว่าเป็นพระเป็นใบโมกเบี้ยพระพระเป็นมีใบครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นโมเดลที่นายกรัฐมนตรีท่านเนี้ยไม่ได้สนใจคิดยังไงพูดไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่ารับไม่ได้บ้างใช้คำว่ายอมรับไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันกระทบกระเทือนต่อสังคมอิสราเอลเหมือนกันนะครับระวังตัวเป็นกลางเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของคนไทยมากที่สุดเราไม่ต้องคิดเลยเขาจะลบกันยังไงอย่าไปสนใจนะครับมันเป็นเรื่องการสงครามนะครับตอนนี้ผมว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของสงครามนะครับเรื่องสงครามมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งผมคิดว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่มีขีดความสามารถแล้วก็ยังไม่ตั้งทีมงานที่เป็นฝ่ายเสนาธิการที่รัฐบาลนี้ไว้ใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปให้คำศึกษาเกี่ยวกับอะไรคือสงครามนะครับณตอนนี้นะฮะผมมองภาพก็คือว่าเขาเป็นนายจ้างเนี่ยแล้วทำงานไม่ครบอ่ะเขาก็ไม่จ่ายเงินถูกไหมครับแต่เรื่องของฮามาสจับเป็นตัวประกันเนี่ยที่ท่านวรรณวิทย์กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่คิดว่าฮามาสจะทำอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าข่าวปัจจุบันเลยนะครับจากอัลจาซีร่าเนี่ยนะครับอัลจาซีร่าบอกเลยว่าณวันนี้เนี่ยนะครับฮามาสได้ปล่อยตัวอิสราเอลนะครับเฉลยอิสราเอลก็เพราะว่าเราอยากใช้คำว่าเฉลยดีกว่าครับนะครับเพราะว่าตัวประกันไม่ใช่อยู่ในภาวะสงครามด้วยตัวประกันคือตัวประกันที่จับเป็นตัวประกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้คำว่าคนไทยถูกจับเป็นเฉลยผมว่าอาจจะต้องแก้ไขว่าตัวประกันไทยเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเพราะหนึ่งนะครับมีความสามารถในการเจรจาต่อรองเราเนี่ยมีขนาดไหนเราได้ใช้ความสามารถในการประสานงานในระดับพูดซึ่งผมเมื่อวานผมได้พูดไปถึงเรื่องของความสามารถพิเศษของพลเอกชาติชายมาแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าณบัดนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักการเมืองมือระดับมหาการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเลยว่าไม่มีนักการเมืองที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับสนใจกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องครับการเมืองระหว่างประเทศนะครับกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันต่างกันมากมากเลยครับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของผลประโยชน์ของชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนามธรรมครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครเข้าใจตรงนี้เมื่อไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับใครนะครับที่จะพูดถึงเรื่องโอเคนี่เป็นคนไทยนะคนไทยไม่เกี่ยวนะกับสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสตอนนี้ก็เพิ่มเป็นตัวละครขึ้นมาอีกแล้วก็คืออิสราเอลก็เกิดเฮสบอลนะซึ่งก็เป็นแนวร่วมกำลังรบของฮามาสแล้วนะครับก็เป็นในซีของอิสลามนะฮะเพราะฉะนั้นณตรงนี้ผมคิดว่าเราอาจจะบอกว่านะครับคนไทยไม่มีคนคือผู้นำนายจ้างของอิสราเอลก็ไม่มีขีดความสามารถที่ไปเจรจานะเพราะว่าเขาเป็นอิสราเอลเมื่อเขาเป็นยิวแล้วจะไปเจรจากับฮามาสได้อย่างไรนะครับอันที่สองผมไม่แน่ใจว่าท่านพูดไทยที่อิสราเอลเนี่ยนะครับท่านมีศักยภาพสูงขนาดที่จะต่อรองกับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นต่อรองกับนักการเมืองระดับที่ไม่ใช่อิสราเอลนะต้องเป็นนักการเมืองที่สามารถเจรจาได้กับฝ่ายอิสลามนะครับอันนี้เป็นข้อคิดของผมคนเดียวนะครับก็อย่ามาต่อว่ากันแล้วกันแต่นี่เป็นเชิงวิเคราะห์เชิงวิชาการของอะไรล่ะผมขอถือว่าผมเป็นนักเรียกอะไรนักวิชาการทางด้านความมั่นคงครับดีกว่านะฮะผมคิดว่า
เรื่องของตัวประกันไทยเนี่ยนะครับที่ยังถูกจับอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่า1 นะครับณตอนนี้เนี่ยอย่าไปเจรจากับฝ่ายตะวันตกนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ในเรือลำเดียวกับเราเพราะว่าคนชาติตะวันตกก็ถูกจับเป็นตัวประกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เขาก็ปล่อยแล้วนะอเมริกันเนี่ยเขาก็ปล่อยมาแล้วนะครับฮามาสก็ปล่อยมาแล้วทหารคนอิสราเอลที่เขาจับไปก็ปล่อยมาแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ว่าการต่อรองว่าจะทำอย่างไรนะครับสองผมก็ไม่แน่ใจว่าโฟแมนหรือว่าคนงานไทยเนี่ยมีใครที่เป็นผู้นำไหมเชิงที่จะขอต่อรองแล้วก็ขอติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับติดต่อมาที่รัฐบาลไทยอะไรก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางการฮามาสเนี่ยมีความสามารถในการเจรจากับผู้เงี้ยว่านักรบฮามาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือคนที่จับเขาเป็นตัวประกันนะฮะอันนี้มันเหมือนนวนิยายนะแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเชิงวิชาการนะครับด้านของการเจรจาต่อรองในเชิงสงครามจราชนก็ดีนะฮะอะไรสักต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนี่ผมคิดว่าอาจจะขาดความสามารถในการติดต่อประสานกับฮามาสนะครับเพื่อปล่อยตัวคนไทยแล้วรัฐบาลไทยเองเนี่ยต้องประกาศชัดเจนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราไม่สนใจนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรเรื่องสงครามคือความโหดร้ายอยู่แล้วคือทั้งสองฝ่ายก็โยนความโหดร้ายให้ซึ่งกันและกันก็เราไม่ต้องไปสนใจเพราะสงครามคือความโหดร้ายรุนแรงที่เกิดอยู่ในตัวของสงครามเองนะครับงั้นถ้าไทยต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสงบแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยที่เรียกว่า1 นะครับเราไม่มีความสนใจอยู่กับเศรษฐียิวนะครับที่มีความร่ำรวยอยู่ในประเทศตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไซออนิสสาตนในอเมริกาในอังกฤษในฝรั่งเศสในเนเธอร์แลนด์หรือในประเทศต่างๆนะครับเราไม่สนใจนะครับแล้วพวกนี้ก็จะต้องมาตอบไทยแหละนะครับว่าให้ไทยเนี่ยเข้าให้ไทยเนี่ยเห็นใจนะครับว่าเนี่ยคุณไม่เห็นเลยว่ามันโหดร้ายอะไรเงี้ยก็ทำไมอิสราเอลไม่โหดร้ายเหรออิสราเอลก็โหดร้ายพอๆกันอ่ะที่ระเบิดคนตายเด็กตายมหาศาลเลยใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าโอเคตรงเนี้ยเราต้องยึดนะครับเป็นเรื่องของการเดินสายกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งละเอียดอ่อนเปราะบางมากๆนะครับแล้วก็เรายังมีคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันในกาซาสตริปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนไว้ก่อนแต่ก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้กองทัพอากาศไทยบินไปรับคนงานไทยที่อิสราเอลแน่นอนครับค่ะครับจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้เรียนไหมครับว่าณวันนี้เนี่ยสงครามมันเปิดขึ้นอีกหนึ่งแนวรบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับอิสราเอลกำลังเจออยู่กับกองรบแบบกองโจรก่อการร้ายนะผมคิดว่าเป็นไฮบริดหรือว่าสงครามผสมนะไฮบริดวอร์แฟร์ครับค่ะครับก็คือการรบแบบกองโจรคือการรบแบบกองโจรก็คือว่าต้องมีการใช้อาวุธนะครับแต่ก็ยังไม่ทำลายร้างในจุดอ่อนต่างๆเช่นคนบริสุทธิ์นะครับหรือว่าโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อบวกกับกองโจรบวกกับการก่อการร้ายไปแล้วก็จะเป็นการทำสงครามกองโจรต่อการร้ายซึ่งในส่วนของการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นการประยุกต์นะครับเอาความอ่อนแอของประเทศศัตรูเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะก็คือทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่านะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยอิสราเอลกำลังประสบแนวรบ2ด้านครับก็คือ1ด้านจากเลบานอนก็คือฮิซบอลเลาะห์นะครับจับโดยตรงเลยจากกาซาสตริปนะหรือว่าแถบฉนวนกาซาหรือจากฮามาสนะครับทีนี้ถามว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเดิมไหมเพราะว่าในปีคศนะฮะศคศ1967เนี่ยนะครับหรือประมาณ2520หรือไงเนี่ยนะครับซึ่งต้องไม่ใช่ดิต้องเป็น250018 2510ต้องกว่าไป60กว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนก็นั่นแหละครับสงคราม6วันเนี่ยนะครับนะครับสงคราม6วันในปีคศ1967นะฮะคศ1967นะครับอิสราเอลสามารถทำการรบชนะ3ด้านได้นะฮะศึก3ด้านได้คือชนะอียิปต์ชนะจอร์แดน
แล้วก็ชนะซีเรียในเวลา6วันแต่นั่นเป็นการสงครามตามแบบนะซึ่งอิสราเอลมีความสามารถสูงกว่าแน่นอนนะครับสูงกว่าอียิปต์สูงกว่าจอร์แดนแล้วก็สูงกว่าซีเรียนะเพราะฉะนั้น3วันแรกก็สามารถจะยึดอียิปต์ได้นะครับวันเดียวนะครับก็สามารถยึดจอร์แดนได้ครับอีก3วันนั้นยึดที่ระดับสูงนะครับโกลานได้นะซึ่งเป็นเขตแดนของซีเรียนะทำให้ซีเรียต้องเจรจาสงบศึกแล้วก็เป็นชัยชนะเด็ดขาดซึ่งชัยชนะอันนั้นล่ะก็คือฉนวนที่ทำให้อิสราเอลเนี่ยยึดครองนะครับแถบฉนวนกาซาอย่างเด็ดขาดครับเพราะเดิมทีก็ยังมีการทำให้ปาเลสไตน์อยู่นะครับนี่ถามว่าฮิสบอลลอห์นี่เกิดขึ้นอย่างไรฮิสบอลลอห์นี่เกิดขึ้นในประมาณปี1980นะครับ1980พ.ศ.1980นี่คืออิสราเอลเนี่ยบุกเลบานอนเลยนะครับบุกเข้าไปในเลบานอนเพราะว่าเลบานอนเกิดสงครามกลางเมืองเลบานอนเป็นประเทศที่มีพหุเชื้อชาติและศาสนาแล้วก็เกิดคริสเตียนตีกับอิสลามอิสลามตีกับยิวนะครับคนนั้นเข้าข้างคนนี้เข้าข้างคนนั้นเนี่ยมันสลับไปสลับมาครับจะทำให้อิสราเอลก็มองเห็นเป็นจุดสำคัญนะที่จะเข้าไปช่วยนะครับชาวยิวในปาเลสไตน์นะก็เลยถือโอกาสนั้นบุกเข้ายึดเลบานอนครับทำให้ไฟอิสลามก็ตั้งหน่วยงานในเชิงกองกำลังกองโจรก่อการร้ายขึ้นมาเรียกว่าฮิซบอลเลาะห์ครับค่ะฮิซบอลเลาะห์เนี่ยเป็นชีอะห์ต่างกับฮามาสเป็นซุนนีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชีอะเนี่ยนะครับประเทศที่เป็นชีอะมากที่สุดก็คืออิหร่านอิหร่านสนับสนุนเต็มที่นะครับครับสนับสนุนเต็มที่แต่นี่ถามว่ากำลังรบของฮามาสเนี่ยขนาดไหนคือกำลังรบของฮามาสก็คือหนึ่งนะฮะไม่มีอาวุธหนักแบบปืนใหญ่รถถังไม่มีนะแต่ว่าอาวุธหนักของฮามาสก็คือจรวดนะครับจรวดนะเมื่อมีจรวดแล้วเนี่ยมีเป็นพันๆนัดแล้วในจรวดระยะไกลนะครับในระยะไกลเนี่ยยิงได้ถึง250กิโลนะยิงสอบได้ถึง250กิโลนะครับดังนั้นขีดความสามารถในอาวุธหนักนะครับแล้วรูปแบบกองโจรคือเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆแล้วตั้งฐานยิงนะซึ่งตรงนี้เขาฝึกมาแล้ว2ปีครับจากการเผานะจากการเผาซาบาฮามาสเนี่ยเขาฝึกนี่มา2ปีนี่เขาถามว่าทำไมอิสราเอลไม่รู้เหรอนะครับแน่นอนครับใต้แผ่นดินของกาซาเนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายอุโมงค์อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วว่าสงครามอุโมงค์เนี่ยนะครับสงครามอุโมงค์เนี่ยมันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ขยายผลได้รับการยอมรับว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ดีก็คือสงครามอุโมงค์อยู่แหละก็ที่เวียดนามนะครับที่เวียดนามอเมริกันแพ้ก็อุโมงค์เนี่ยครับแต่นี่ใช่ครับใช่ครับแพ้ในอุโมงค์เลยครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยอุโมงค์เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หนึ่งเขาก็ทำเป็นโรงงานประกอบจรวดนะครับโรงงานประกอบจรวดโรงงานประกอบฐานยิงจรวดครับสำหรับรถพิกอัพนะครับหรือรถบรรทุก6ล้อเนี่ยมันหาได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้บรรทุกของนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันลอบเอาเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ผ่านทางอุโมงค์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้ากันในอิสราเอลหรอกนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ติดชายแดนเลบานอนซึ่งเลบานอนเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลักลอบเอาชิ้นส่วนของอาวุธเข้ามาได้ตลอดเวลาแล้วก็มาประกอบกันใต้ดินนั่นแหละครับขณะเดียวกันก็มีพวกยุทธปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะครับยุทธปัจจัยนี่ก็มาจากอียิปต์ก็ผ่านเนี่ยนะครับช่องทางนี้นะครับรวมทั้งการพูดง่ายว่าก็มีคนปาเลสไตน์ที่แน่นอนนะเราก็ย่อมมีพวกลักลอบหนีภาษีนะครับเล็กมันนี่นะครับก็คือเอาสินค้าจากเลบานอนเนี่ยผ่านช่องทางผ่านอุโมงค์เนี่ยไปขายทางอียิปต์นะเพราะฉะนั้นก็มีเงินทุนประกอบกับนะครับก็มีรัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับที่แอบสนับสนุนการเงินให้กับฮามาสนะครับแต่ส่วนเฮสบอลล์นี่แน่นอนเลยนะครับได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านนะครับเฮสบอลล์ในเลบานอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยส
งครามเนี่ยผมไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ว่ามันเกิดมันเป็นยังไงวันต่อวันเพราะว่าสงครามเป็นความไดนามิกมากนะครับครับสงครามกองโจรต่อการร้ายเนี่ยมีความพลวัตสูงกว่าสงครามปกติอยู่แล้วนะเพราะหนึ่งมันไม่มีแนวรบนะครับใครเผลอโดนฆ่าใครเผลอโดนโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยพยายามโจมตีทางอากาศนะแต่อิสราเอลไม่เคยบอกเลยว่าโจมตีทำลายอุโมงค์ได้ครับพวกช่วงนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องอุโมงค์ผมก็ลงในเฟซบุ๊กผมแล้วนะครับมีไดอะแกรมมีรูปให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เป็นความเรียกว่าเป็นจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือแน่นอนแหละครับมีการเจรจาเพื่อให้ประเทศทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปแล้วนะครับว่าสนับสนุนปาเลสไตน์ครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าคงจะไล่คนอิสราเอลออกจากประเทศไม่ได้แต่ว่าคงต้องมาแบ่งซึ่งกันแหละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนไว้ในชั้นต้นนี้ครับครับเป็นห่วงไหมครับว่าอิหร่านจะประกาศสงครามเพราะอิหร่านเขาขู่แล้วนะครับว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยเดินเท้าเข้าโจมตีข้าฉนวนกาซาเนี่ยเขาจะเข้าสงครามน่ากลัวไหมครับเซนิตคือผมยังไม่คิดว่าอิหร่านจะลงทุนในขนาดนั้นนะครับครับแต่การเข้าสงครามของอิหร่านก็จะเปิดตัวอย่างชัดเจนเลยว่าหนึ่งส่งอาวุธให้โดยตรงเหมือนกับสหรัฐทำครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่คือเราอย่ามองว่าสงครามทั้งหมดเนี่ยเป็นสงครามร้อนแต่ตรงนี้เราถือว่าเป็นการสงครามทางการเมืองและสงครามทางเศรษฐกิจนะครับก็คือเศรษฐกิจการเงินเนี่ยสมมติว่าอิหร่านทุ่มเงินให้เนี่ยนะครับทุ่มเงินให้สองก็นำสินค้าผ่านเส้นทางอื่นนะครับแล้วก็เข้ามาทางเลบานอนเนี่ยเช่นน้ำมันนะน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่เปิดตัวเลยก็คือพูดง่ายว่าเปิดสงครามการเมืองเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็สงครามเราเรียกว่าสงครามพาราธิการแล้วกันก็คือการส่งยุทธภพกรอะไรเนี่ยนะแบบเปิดตัวแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะกล้าโจมตีอิหร่านไหมจะกล้าโจมตีอิหร่านไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีการตอบโต้อิหร่านด้วยกำลังรบนะครับมันก็แน่นอนสงครามจะกัดเขตก็จะกว้างขวางแล้วก็จะอาจจะเป็นสงครามโลกต่อไปได้ครับอิหร่านมีปรมาณูนะครับเสนิทก็ถูกต้องเลยครับไม่หมูนะครับก็นี่แหละครับก็ถูกต้องแหละครับครับนะเพราะฉะนั้นระเบิดปรมาณูสมัยนี้เนี่ยนะครับเขาคิดกันแค่เป็นแค่นิวเคลียร์ยุทธวิธีนี่ก็หนักหนาสากันนะครับอาวุธแค่นิวเคลียร์สากลเนี่ยนะครับไอ้พวกนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเนี่ยครับคือว่าเป็นtactical nuclear weapon ครับก็คิดว่าอิหร่านก็คงสนับสนุนแบบเปิดตัวเต็มที่เลยว่าโอเคส่งน้ำมันส่งอะไรต่างๆเนี่ยครับไดเรกต์เลยเข้าเลบานอนครับนะครับหรือว่าคุณจะว่าเข้าเลบานอนได้เลยอันที่สองก็ในอนาคตเราไม่แน่เราก็ต้องดูท่าทีของคุณจะว่าประเทศที่รวยที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับก็คือซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียครับครับครับซาอุไม่น่าจะเข้ามาครับสนิทกับสหรัฐมากเลยครับแต่นิดว่าไงฮะอะไรนะครับซาอุดีอาระเบียสนิทกับอเมริกามากคงไม่เข้าสงครามเปิดเผยแน่คือตรงนี้นะผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นเหมือนสมัยก่อนนะฮะครับการแรกเลยเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับประณามการสังหารครับเป็นนักหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีสัญชาติอเมริกันหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับในสถานทูตเลยนะในตุรกีนะครับที่ไปตายในตุรกีแล้วก็ไปพูดง่ายว่ากล่าวหาว่ามงกุฎราชกุมารราชวงศ์นะครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นคนวางแผนให้สังหารครับนะฮะนักการนักสืบท่านนี้ครับครับครับอันที่สองซาอุก็มาให้ความสนใจกับจีนมากขึ้นนะครับค่ะก็อย่างเห็นชัดๆว่าก็พยายามที่จะเปลี่ยนเวแล้วก็มาพูดง่ายว่ามาสร้างสัมพันธไมตรีกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งแน่นอนนะโดยเฉพาะกับไทยเนี่ยนะซึ่งสหรัฐก็มีความไม่สบายใจเพราะว่าสหรัฐเองก็คิดว่าไทยเนี่ยใกล้ชิดกับจีนมากกว่าสหรัฐก็แน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติเพราะมันก็คนเชื้อชาติจีนในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับครับครับ
ครับงานนี้ถ้าจะมั่วแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าอันนี้สงครามกำจัดเขตถ้าอิหร่านเข้าร่วมด้วยยุ่งแน่อ๋ออันนี้แน่นอนเลยครับคือถ้าเผื่อว่าเป็นการรบตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคือตอนนี้เรียกเป็นเขาเรียกผมจะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไฮบริดวอร์เลยนะครับเพราะจะเกิดสงครามตามแบบด้วยสงครามกองโจรก่อการร้ายด้วยนะครับแล้วก็จะกระจัดกระจายไปหมดเลยมันเหมือนกับโควิดแล้วฮะมันเหมือนกับการแพร่เชื้อโรคสงครามเลยนะครับอันนี้ครับน่ากลัวนะครับครับครับแล้วถ้าเผื่อว่าในลักษณะแบบนี้และการต่างประเทศเราแหมอ่อนแอเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรัฐมีต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนักเนี่ยครับแล้วเราจะเดือดร้อนไหมครับเสนิดโอ้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปยุ่งมากเราเดือดร้อนสิครับเพราะว่าหนึ่งนะครับถ้าได้ติดตามการชุมนุมของคนไทยมุสลิมนะฮะที่แล้วก็แนวร่วมนะครับคนไทยมุสลิมแล้วแนวร่วมที่ไปอยู่ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลหรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพูดจาชัดเจนอันนี้ก็แน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเป็นกระแสหนึ่งที่ทั่วโลกก็ทำกันหลายประเทศนะครับครับก็แน่นอนเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับว่าคนไทยพุทธเนี่ยเราก็จะนิ่งนะครับแต่คนไทยอิสลามเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงนะครับมากกว่าคนไทยปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็อย่างที่เรียนไว้เนี่ยผมก็ไม่ได้ยี่หละอะไรกับสงครามครั้งนี้นะครับยกเว้นแต่นักการเมืองไทยเนี่ยไม่เข้าใจในการที่จะดำเนินกลยุทธ์ในการทูตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหนักใจนะเพราะถ้าเราอยู่เฉยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่วิจารณ์ไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อเสถียรเป็นผู้อำนวยการยุติการยึดสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพเนี่ยนะครับท่านขอให้ตื่นเลย1อย่าประนาม Black September 2อย่าพูดอะไรในเชิงที่มันเวอร์อย่าให้มันเป็นเค้าเรียกอะไรวาดภาพให้มันดูน่าเกลียดน่ากลัวอะไรเนี่ยครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนอื่นก็ทำกันหมดแล้วอ่ะไม่ต้องไปทำตามแบบเขาอ่ะให้อธิบายไปว่าโอเคตอนนี้มันยังลบกันมีการระเบิดที่โน่นที่นี่แต่ไม่ต้องไปอธิบายว่าโอ้โหมีเด็กตายอะไรเงี้ยเจอจรวดฮามาสตายไป500คนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าอะไรล่ะโรงพยาบาลตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความไม่เป็นกลางนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่สนใจว่าอิสราเอลจะโจมตีนะครับด้วยระเบิดทางเครื่องบินโจมตีทางอากาศแล้วมีผู้บริสุทธิ์ตายแล้วอย่าไปสนใจครับผมเนี่ยผมขอฝากไว้เลยว่ามันไกลตัวเรานะครับเราอย่าเอามือไปใกล้ไฟนะครับเราอย่าเอามือไปใกล้ไฟเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนใส่มือเราเองนะครับแล้วเราก็ไม่เกี่ยวนะครับว่าไอเป็นอะไรเราไม่มีไซออนนะครับเราไม่มีพวกสนับสนุนจิวเราไม่สนใจอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผ่าน13ยามไทยนี่แหละครับ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 เพราะว่าต่างประเทศบอร์ดไม่ว่าจะเป็นพ่อปานปรีหรือว่าไอ้รัฐมนตรีช่วยก็ยังจักรพงศ์ก็ยังไม่เคยรู้เรื่องต่างประเทศลึกซึ้งเท่าไหร่เศรษฐาไปเลยโอ้โหนี่น่ากลัวมากเลยนะครับโอ้น่ากลัวมากครับปลอดแอร์นะครับครับคือผมก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเก่งหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยนะครับครับครับผมก็อ่านทีนี้ไอ้วิธีการเช่นนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรีช่วยหรือว่าสตาฟต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องระดมมันสมองของข้าราชการนะครับกระทรวงต่างประเทศเองซึ่งเป็นนักวิชาการเยอะนะครับแล้วสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าส่วนใหญ่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะโลโปรไฟล์ไม่ค่อยอยากจะแสดงออกเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนิสัยของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่านเกษียณมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นท่านทูตหลายท่านเนี่ยซึ่งก็ออกมาพูดอะไรต่างๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากอดีตนะครับแล้วก็หนังสือไม่กี่เล่มหรอกครับหนังสือของท่านสิทธิ์สเวชิลานะครับประกาศเอกสิทธิ์สเวชิลาซึ่งท่านก็เขียนแนวความคิดไว้มากมายนะครับสองก็คือท่านสุคนธีนะสุภพงคลนะท่านก็เขียนคือพวกนี้มันเหมือนตะปวดศาสตร์แต่ไม่ใช่มันเป็นตำรานะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตำราที่ว่าใช้หลักการอะไรนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้
นะฮะจนท่านถึงท่านนิตพิบูลสงครามอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งทำไมพลเอกสุริยุทธ์ท่านได้เชิญมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่าท่านรู้อยู่ว่าแม้กระทั่งพลเอกชาติชายเนี่ยทำไมรัฐบาลจอมพลถนอมถึงได้เชิญท่านมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับแล้วก็เป็นคนที่แม้กระทั่งท่านอดีตพันเอกถนัดคอมันก็ยอมรับชาติชายครับเพราะท่านถนัดคอมันนี่ก็สุดยอดพวกนี้แหละครับซึ่งเราบอกว่าท่านถนัดคอมันเนี่ยนะท่านเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ช่วยซ้ำไปใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าผมท้าเลยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องนี้ครับไม่รู้ว่าอะไรต่างๆอาจจะรู้ฉาบฉวยแต่ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าทำไมจอมพลถนอมถึงได้เชิญชาติชายมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับค่ะแล้วทำไมพันเอกถนัดคอมันถึงได้ยอมรับพลเอกชาติชายนะมันมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะผมถึงได้กล่าวเมื่อกี้ไงบอกว่าอ่อนครับอ่อนนะนักการเขาเรียกอะไรนักรัฐศาสตร์การทูตของไทยเนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะยิ่งอยู่ในกลุ่มนักการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับรวมทั้งเขาเรียกอะไรคนที่มีอำนาจรัฐในการดำเนินการเรื่องนี้อ่อนแอโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกคือเก่งแต่ขายสังหาริมทรัพย์อ่ะพูดง่ายๆไม่เคยทำอย่างอื่นเลยถูกไหมเคยทำอย่างอื่นหรือเปล่าเราไม่เคยครับนะครับซื้อที่ปลูกบ้านขายซื้อที่ปลูกบ้านขายผมว่าโอ้แน่นอนใครตรงนี้สู้แกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถามว่าในเรื่องนี้ความรอบรู้มีไหมก็ปากพร่อยไปเลยไปโจมตีผู้เรียนเข้ามาเสร็จเลยนะแล้วก็เป็นเหมือนกับลูกระนาดมาเลยตอนนี้แล้วผมคิดว่าแล้วก็ยังมาพูดตรงนี้อีกอ่ะขั้นแรกเลยต้องเงียบนะครับต้องเงียบไว้ก่อนเลยบอกโอ้เรื่องนี้ผมไปศึกษาเลยอะไรนี่ต้องขอสอนเลยนะขอสอนผ่านที่3ไทยเดี๋ยวไอ้ขั้นบรรพวิศสอนเพิ่มกันแล้วกันใช่ไหมต้องเงียบไว้ก่อนถูกไหมล่ะใช่ครับต้องเงียบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะมันมีตั้งหลายอย่างนะครับมันมีทั้งสมาคมผู้แรงงานนะครับตะวันออกกลางอะไรก็เชิญมาคุยกันก่อนนะครับแล้วค่อยหลุดปากออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับครับอันนี้ก็ขอฝากถึงนายมตรีรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศครับหรือว่าเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศในสภาด้วยซ้ำไปเลยครับครับค่ะผมก็ขอท้ายี่เลยครับค่ะก็ไม่แน่หรอกแต่ขอท้าครับคุณธนาคอมันเนี่ยเป็นคนตั้งอาเซียนนะครับเสนิทใช่ถูกต้องเลยครับเราเก่งมากตั้งอาเซียนใช่นอกจากนั้นเนี่ยท่านเราเป็นผู้นำค่ะท่านเป็นตัวเชื่อมนะครับเราเรียกว่าปิงปองการเมืองนะฮะระหว่างทิพย์สันกับเมาเจ๋งตุงเลยนะครับที่การไปเชื่อมนะโดยท่านใช้ความสามารถส่วนตัวของท่านเนี่ยเชื่อมไปจนถึงพูดง่ายว่าจากนักธุรกิจจีนเยาวราชเนี่ยนะครับค่อยๆไล่ไปถึงปักกิ่งนะจนทั้งด้านได้อะไรมาต่างๆแล้วก็ถึงจะโยงไปนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเราก็ต้องยอมรับเลยว่าท่านคุณชายสุริศราโมทนะครับหม่อมราชวงศ์สุริศราโมทน่ะที่เป็นคนที่สามารถจะพบได้หมดเลยตั้งแต่อะไรล่ะเติ้งเสี่ยวผิงยูเอ็นไลเมาเจ๋งตุงเลยทำให้สงครามก่อการร้ายผู้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับไทยเนี่ยมันยุติลงอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็คือความสามารถพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าบุคคลที่ผมกล่าวไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรีก็ดีหรือใครๆก็ที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับมีขีดความสามารถความจำในเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับอีกคำถามหนึ่งหรือเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกคำถามนี้เนี่ยผมก็งงๆอยู่ปานปรีนี่ก็รัฐมนตรีต่างประเทศโดยรองนายกด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาออกข่าวว่ารอลุ้นข่าวดีฮามาสปล่อยตัวประกัน50คนอาจมีคนไทยผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมเรียนแล้วไงว่าเขาปล่อยอิสราเอลเลยนะครับตัวอิสราเอลเขาปล่อยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าที่จะคือตอนนี้ฮามาสก็จะใช้ตรงนี้เป็นเชิงจิตวิทยานะครับเป็นฮาร์ดแอนด์ไมนะครับเป็นเชิงจิตวิทยาที่ว่าคือลดเพรสเชอร์ว่าเอาตัวประกันไปเป็นโล่เหรอไม่ใช่ครับเอาเป็นตัวประกันไปเพื่อทำตรงนี้ครับ
ยึดตัวประกันไปนะครับขั้นแรกก็คือว่าถ้าทำอะไรรุนแรงก็ต้องตายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งคณะราษฎรจับเจ้าเป็นตัวประกันเลยเอางี้แล้วกันถ้าเราย้อนถึงประวัติศาสตร์ไทยเองนะครับแม้กระทั่งคณะราษฎรเองก็เอาเจ้าทั้งหลายไปไว้ที่พระที่นั่งอนันต์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยนะครับปล่อยตัวประกันเช่นคนแก่ผู้หญิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะเขามีเยอะเขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเขาก็สามารถจะมีข่าวในเชิงจิตวิทยาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าฮามาสกำลังทำอยู่ครับนี่เรา underestimate หรือว่าเรามองข้ามปัญญาของพวกเขาไม่ได้เพราะเขารบกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะเขาอ่านใจกันได้หมดแล้วว่าแล้วก็เขาก็รู้ว่ากระแสคิดกระแสพูดของคนทั้งโลกเนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็ใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยต้องยอมรับเราไม่ได้ทำอะไรเลยแหมขอบคุณมากครับเสนิทได้ให้ความรู้กับแฟนๆต้องศึกษามากครับดีมากครับครับครับผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับครับเป็นประโยชน์เยอะครับครับครับขอบพระคุณนะครับเสนิทขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็ปูพื้นแล้วก็ลุ้นนะใช่ค่ะแต่ผมว่าโอกาสที่ฮามาสจะปล่อยคนไทยเนี่ยมันยังไม่มีสิ่งบอกเหตุค่ะเราบอกรอลุ้นข่าวดีเนี่ยมันต้องมีสิ่งบอกเหตุว่าอะไรใครไปติดต่อตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าอะไรมันไม่มีสิ่งบอกเหตุเลยนี่นายกบอกว่าเป็นความลับของความมั่นคงแล้วเลื่อยเปื่อยป่ะเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับผมกับออยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็วิเคราะห์ข่าวของออยชื่อรายการอะไรนะอิงข่าวเล่าเรื่องค่ะไปดูนะแล้วตอนเย็นก็วิเคราะห์ข่าวเหมือนเดิมนะครับคุยข่าววรรณวิทย์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์เป็นวิเคราะห์ข่าวค่ะเอาละครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ